สวัสดีครับพบกับลาลาชาแนลและนี่คือช่วงรีวิวของดี Lazada มากันอีกแล้วนะตอนนี้ก็ยังเป็นซีรีส์ของแม่อยู่นะครับเพราะว่าของแม่เนี่ยอาการปวดเข่านี่ค่อนข้างจะหนักข้อขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นไอสเปรย์นวดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือมันช่วยบรรเทาได้นิดเดียวนะครับทีนี้ก็ปัญหาคือพอไปหาหมอแล้วเนี่ยหมอเขาบอกว่าอายุเยอะแล้วก็ถ้าจะผ่าเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงสูงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ให้หาอะไรบรรเทาไปแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะบรรเทาด้วยอุปกรณ์อะไรที่เราพอหาซื้อได้เนาะวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ครับ High Quality Knee Support นะครับก็คือแผ่นซัพพอร์ตหัวเข่านั่นเองก็คือแบบช่วยพยุงเข่าอะนะประมาณนั้นนะครับสั่งมาจาก Lazada ก็ราคา167บาทนะครับแบบก็ผมพยายามไปเสิร์ชใน Google ใน YouTube นะเขาก็บอกว่าแผ่นซัพพอร์ตหัวเข่าเนี่ยมันจะมี3แบบก็คือแบบปิดทั้งหมดเลยอันนั้นจะไม่ค่อยดีนะครับจะไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับคนที่มีอาการปวดเข่านะก็แบบที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นแบบที่เปิดตรงข้างหน้าแบบนี้นะครับแบบนี้ดีที่สุดที่เขาแนะนำมานะที่ผมไปส่องมามันก็จะมีตัวนี้นะครับที่ยอดขายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รีวิวยอดขายไม่เยอะแต่ว่ารีวิวค่อนข้างดีนะครับก็ลองเสี่ยงซื้อมาดูนะครับก็อะไรที่พอช่วยก็ได้ก็ช่วยกันไปเนาะนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคตอนนี้ของก็อยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวจะไปลองให้แม่ใส่ดูแล้วลองดูว่าอาการจะเดินได้สะดวกขึ้นไหมนะครับเพราะตอนนี้เหมือนกับเป็นเน็บชาด้วยเป็นอะไรด้วยนะครับก็หลายๆอาการด้วยกันก็พยายามกินพวกวิตามินอะไรรักษากันไปตามอาการนะครับเพราะว่าอายุเขา80แล้วไงจะไปผ่าตัดอะไรตอนนี้มันก็ไม่น่าจะปลอดภัยไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่หมอเขาก็แนะนำว่าอายุขนาดนี้ก็ไม่ควรที่จะไปผ่าตัดแล้วนะครับก็รักษากันตามอาการไปประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของกันอ่ะนี่ของเป็นแบบนี้นะเขาจะส่งมาแล้วก็ใส่ซองใหม่ทีไงแค่นั้นแหละนะครับเราก็มาเกะไม่มีที่ฉีดได้ด้วยอ่ะแล้วก็ฉีดนี้หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นี่เขาจะเป็นแบบนี้เนาะมีช่องเปิดไว้ให้หัวเข่าออกได้อ่ะเวลาเราใส่แม่ปวดข้างไหนสองข้างเจนี่หนักเอาข้างหนักก่อนเดี๋ยวถ้าดีก็ค่อยเพิ่มอีกข้างไอ้ปุ่มตรงหัวเข่าช่วยดีกันแน่นไปไหมไม่แน่นแน่นได้อีกไหมไม่แน่นเอาได้อีกได้อันนี้ก็พันล็อกตรงนี้ต้องเปิดไว้หน่อยจ้ะให้มันรับน้ำหนักให้มันตรงหัวเข่าตรงนี้อันนี้ก็ตรงด้วยลองลุกยังไงครับทิ้งน้ำหนักได้ไหมเดินปกติหรือมันยังแน่นไม่พอกำลังตักข้าวกินครับเดินได้ไหมเนี่ยแม่จะก้าวขาไม่ค่อยออกเวลายืนนิ่งๆนืนนิ่งๆเนี่ยมันเหมือนขามันดูดมันเป็นเน็บชาเป็นเน็บชาก็ตอนนี้ก็พยายามกินอะไรนะนิวโทเบียนหลายอย่างคอลลาเจนบ้างงาบ้างอันนี้ที่กินอยู่ก็มีคอลลาเจนมีงาดำมีนาวาโคโดอันนาโวคาโดแล้วก็น้ำมันนวดเข่าโอ้หลายอย่างแล้วล่าสุดก็คือไอ้นี่ล่าสุดก็คือไอ้ที่รัดเข่ามันแน่นไปหรือไม่แน่นอย่างนี้ดีอ่ะเนี่ยพอถึงเวลานั่งก็เอาออกได้
ไม่ต้องใส่ไว้เพราะว่ามันใช้แค่พยุงเดินอ่ะแล้วเดี๋ยวลูกเดินก็ใส่ใหม่ลูกเดินก็ใส่ใหม่อืมก็นั่งเดี๋ยวอ่ะก็ถอดแม่ก็ดึงออกแล้วเดี๋ยวไอ้ยางนี่ก็โอ้ตีนตุ๊กแกธรรมดาอ่ะแล้วก็ดึงบนดึงล่างไงมันใส่ง่ายเห็นไหมอ่ะแค่นี้หลุดมาแล้วก็ต้องนั่นเลือดลมใช่ไหมใช่ใช่จะไปใส่มันมากๆก็คือมันช่วยพยุงแค่ตอนเราเดินเช่นตอนรับน้ำหนักอ่ะไม่ให้เข่าต้องรับน้ำหนักมากไอ้นี่มันช่วยพยุงข้างไหนเจ็บก็ใส่ข้างนั้นสองข้างเลยอ่ะตอนนี้ไอ้นี่ยังน้อยไอ้นี่หนักกว่าไปเพิ่มอ่ะโอเคสำหรับการรีวิววันนี้ก็แค่นี้แหละสรุปแล้วได้ผลไหมใส่แล้วเดินได้เดินดีดีกว่าไม่ใส่อะประมาณนั้นแหละใส่แล้วดีกว่าไม่ใส่อะใครอยากได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะไปสั่งซื้อกันได้ในซื้อมาจากไหนวะ Lazada แต่ก็ดีอะสั่งซื้อกันได้ใน Lazada ไม่แพง100 กว่าบาทอ่ะแค่นี้แหละไปละ